ของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับตามกฎหมายก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยแม้แต่คนเดียวซึ่งเหตุผลที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์นั้นประกอบด้วยเหตุผลสำคัญ5ประการ1เป็นธรรมเนียมและหลักการที่พรรคประชาธิปัตย์ยึดถือมาตลอด72ปีก็คือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทุกครั้งและธรรมเนียมนี้ถือปฏิบัติตลอดมา72ปีจนถึงวันนี้นะครับประเด็นที่2ครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นบุคคลที่ทุ่มเทตั้งใจทำงานให้กับประชาชนและประเทศชาติตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ทำงานทางการเมืองจนเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนโดยทั่วไปหรือสมาชิกพรรคประเด็นที่3ก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นบุคคลที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาตลอดระยะเวลาในการทำหน้าที่นั้นได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อปกป้องประชาธิปไตยของประเทศและเป็นหลักในการที่จะชี้นำสังคมในเรื่องของการดำเนินกิจการทางการเมืองไม่ว่าจะในช่วงปกติหรือช่วงที่มีรัฐประหารก็ตามประเด็นที่4ก็คือตลอดระยะเวลาในการทำหน้าที่ส.ส.ก็ดีหรือนายกรัฐมนตรีก็ดีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่มีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นผู้นำเพียงไม่กี่คนในประเทศไทยที่ตลอดระยะเวลาการทำหน้าที่ทางการเมืองและหน้าที่ในฝ่ายบริหารนั้นเป็นที่ยอมรับของประชาชนว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งประเด็นสุดท้ายก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งหลังวันที่24มีนาคมหากได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีไม่จำเป็นที่ต้องศึกษาหรือเรียนรู้งานต่อไป